สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปทำการตั้งค่า Google Play Protect กันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ได้ทำแล้วก็ผมขออภัยด้วยนะครับทีนี้เรามารู้จักเจ้าตัว Google Play Protect ก่อนนะครับเจ้าตัว Google Play Protect นี้นะครับเป็นการตรวจหาลักษณะนะครับการทำงานที่เป็นอันตรายในแอปและอุปกรณ์ของเรานะครับ wow. หรือเรียกใช้การตรวจสอบความปลอดภัยแอปจาก Google Play Store นะครับก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจะตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาแอปที่อาจจะเป็นอันตรายจากแหล่งที่มาอื่นๆนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งก็เรียกแอปที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะครับเหล่านั้นนะครับว่า malware นะครับและในเจ้าตัว Google Play Protect นะครับก็จะมีประกอบด้วยคุณสมบัติ3รายการนะครับคือ App Scanning นะครับ App Scanning นี้ก็เป็นแอปสแกน QR Code นะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2นี้ก็แอปAntidote แอป Antidote นี้นะครับเป็นแอปที่ป้องกันการโจรกรรมนะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3นี้ก็ Browser Protect On นะครับ Browser Protect On นะครับเป็นการป้องกันเบราว์เซอร์จากแหล่งอื่นๆนะครับก็ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับทีนี้เราก็ไปทำการตั้งค่ากันเลยนะครับกดไปที่การตั้งค่าเลยนะครับเขียนคำว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับกดไปเลยนะครับกดมาหน้านี้เพื่อนๆก็กดด้านล่างเลยนะครับการรักษาความปลอดภัยเลยนะครับกดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเจ้าตัว Google Play Protect นะครับเพื่อนๆก็จิ้มไปที่ลูกศรเลยนะครับนี่ก็มีให้เลือกนะครับส่วนตัวกับที่ทำงานนะครับก็ผมจะกดไปที่ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการล็อกอินของเรานะครับมาตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถสแกนได้เลยนะครับสแกนเลยนะครับทีนี้ก็ไม่พบแอปที่เป็นอันตรายนะครับต่อมาเพื่อนๆก็ทำการตั้งค่าเลยนะครับกดไปที่ฝันเฟืองเลยนะครับถ้าเรายังไม่ตั้งค่าปุ่มนี้ก็จะปิดอยู่นะครับนี้ผมก็ตั้งค่าแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ก็กดเปิดเลยนะครับกดตั้งค่าเลยกดเปิดเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันมอนแวร์นะครับที่เป็นอันตรายนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับส่วน EP ต่อไปนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำไปทำการตั้งค่าใน Play Store อีกนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าแค่นี้ก็ป้องกันได้ในระดับนึงแต่ว่าการที่จะทำแบบในเวลาเดียวกันนี้ให้หมดทุกอย่างเลยอาจจะงงนะครับทีนี้ก็ทำแค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ